้ให้เจ้าดาวนั้นได้สั่งการให้ทุกที่ที่เร่งจัดทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาสุขภัยและภัยแล้งเช่นถ้าเป็นประกอบรูปภาพนะครับที่ประมาณ4นะครับนะครับในแผนงานความพร้อมของตัวนี้นะครับมีทั้งหมด5ตามที่ได้มีปัจจุบันเองนะครับบึงบรเพชรเนี่ยมีน้ำระดับที่24.52ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับเก็บกักโดยการสำรวจสถานภูมิเนี่ยและดูตรงนี้อะไรอย่างยั่งยืนในเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับเรื่องน้ำเข้าออกของบึงบรเพชรและดินเข้าออกของบึงบรเพชรในการที่จะช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็เตรียมการสำหรับน้ำแรงในปีนะครับก็เท่าที่เห็นก็คือกรมชลประทานและกรมสธช.ได้ร่วมกันดำเนินการพัฒนาให้ดีขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการทำเขื่อนป้องกันน้ำท่วมก็ยังมี6ระยะซึ่งเราทำเสร็จแล้ว4ระยะยังเหลือระยะที่5ระยะสูงระยะที่5กำลังก่อสร้างอยู่เพราะฉะนั้นก็เราก็พยายามพัฒนาช่วยที่ให้มีนครสวรรค์นี้ปราศจากน้ำท่วมและน้ำแรงต่อไปในอนาคตครับอย่างพื้นที่บึงบรเพชรในปีงบประมาณ60ว่าเดี๋ยวก็จะมีการพัฒนาให้สามารถรองรับน้ำได้มากขึ้นเราจะมีการพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเพราะเราก็เอาดินอ่อนนะครับดินอ่อนแล้วก็การระบายน้ำปีนี้น้ำมือบึงบรเพชรมันมากนะครับมันมากกว่าปกติก็มีการต้องระบายออกเป็นเรื่องน้ำนั่งมีอะไรไหมครับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนี่เราคิดว่าจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องในก็ต้องช่วยได้สินะต้องช่วยได้ก็เราต้องแก้ปัญหาไปเนี่ยวางแผนไปทุกปีที่ทำแล้วก็พัฒนาเพิ่มขึ้นทุกปีก็ไม่เห็นเลยครับค่ะท่านรองค่ะปีนี้จะให้ทำนาตังด้วยโอ้ตบมือหน่อยครับแทนประธานช่องใหญ่เพราะเราไม่ได้ทำมา7ปีแล้วปีนี้จะให้ทำนาปังแสดงว่าศักยภาพในน้ำต่างๆก็ดีขึ้นไงปีนี้ดีขึ้นท่านคุณเอกบริขารสอบถามเรื่องของคำสั่งศาลนี่นะคะหลังจากที่หลายฝ่ายบอกว่ากังวลว่ามันจะก็ไม่ผมไม่กังวลไงครับผมไม่กังวลนะคุณกังวลก็กังวลไปนะครับคุณกังวลก็คุณแล้วมาเรื่องนี้ผมก็ตอบไปแล้วนะมึงถามอะไรสิถามเลยขอบคุณครับโอเคครับ